สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับนาธานมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการลบเพจนะครับหลังจากที่ผมสอนสร้างเพจแล้วผมก็จะมาสอนลบเพจนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วก็มาที่3จุดขวามือสุดนะครับและเลือกเพจที่เราจะลบนะครับก็จะเป็นเพจนี้นะครับนาธานมอเตอร์นะครับผมจะเลือกลบเพจนี้ทิ้งนะครับโอเควิธีการลบเพจก็มาตรงนี้ครับแก้ไขเพจนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะวงไว้ให้ดูนะครับนี่ครับแก้ไขเพจนะครับผมจิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเลื่อนขึ้นมานะครับมันจะอยู่แถบสุดท้ายเลยครับจุดนี้นะครับผมจะเห็นเขาว่าการตั้งค่าครับผมเรากดไปที่การตั้งค่าได้เลยครับสำหรับวิธีการลบเพจนี้จะลบได้ห้ามเกิน15เอ้ย14วันนะครับคือต้องแบบว่าถ้าเราจะเปลี่ยนใจไม่ลบแล้วเราต้องมาย้อนคืน14วันห้ามเกิน14วันพูดง่ายๆนะครับแล้วมากดที่ทั่วไปนะครับกดไปที่ทั่วไปนะครับจิ้มไปที่ทั่วไปแล้วรอสักครู่นะครับระบบก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาสุดๆครับจะเห็นคําว่าลบเพจที่มีชื่อเรานะครับผมเนี่ยลบเพจนาธานมอเตอร์ผมก็กดลบเพจนาธานมอเตอร์นะครับปึ้งนะครับและก็มันก็จะมีข้อความให้เราอ่านนะครับมันก็จะให้อ่านนะครับหากคุณลบเพจของคุณนะครับคุณจะยังคืนได้ภายใน14วันหรือประมาณ2สัปดาห์นะครับประมาณ2สัปดาห์กู้คืนได้นะครับแต่ว่าถ้าประมาณ15วันแล้วไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงคําว่าลบเพจครับผมกดลบเพจปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เพจของเราก็จะหายไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาว่าคุณอะไรเนี่ยพอที่ทำไรอ๋อแล้วก็เนี่ยครับคุณแน่ใจว่าคุณจะลบเพจคุณจะเลือกลบเพจนาธานมอเตอร์เนี่ยครับเนี่ยเลือกไปลบเพจครับเนี่ยยืนยันการลบโอเคครับผมจะไม่ลบแล้วนะครับนี่คือผมเนี่ยลบนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่ลบเพจนะครับอันนี้คือผมไม่ลบเพจแล้วนะครับยกเลิกนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสอนลบเพจง่ายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปโหลดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ